น้องโนล่าคอแข็งแล้วนอนเล่นกับคุณแม่น่ารักมากๆเลยทีเดียวขึ้นแท่นทายาทคนบันเทิงแฟนๆก็ต้องหลงรักมากที่สุดเป็นพิเศษละค่ะสำหรับน้องโนล่าลูกสาวแก้มแดงของนางเอกซุปตาอย่างเจนี่อรภัสนับป้อมเพชรและสามีหนุ่มหล่ออย่างมิกกี้นนท์อรภัสนับป้อมเพชรค่ะเพราะว่าตั้งแต่น้องโนล่าลืมตามาดูโลกเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาก็มีแฟนคลับจำนวนมากเลยทีเดียวเข้าไปส่องความน่ารักความน่าเอ็นดูของหนูน้อยคนนี้เสมอค่ะแถมแต่ละโมเมนต์ที่คุณแม่ลูกอ่อนนำมาอวดผ่านทางโซเชียลก็อย่างอบอุ่นและดีต่อใจมากๆเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของคุณแม่คนสวยอย่างสาวเจนนี่อัลภาสนับป้อมเพชรกับสามีหนุ่มอย่างมิกกี้นนท์อัลภาสนับป้อมเพชรค่ะโดยทางด้านสาวเจนนี่ได้คลอดน้องโนล่าออกมาที่เรียกได้ว่าพัฒนาการของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะแถมหน้าตายังน่ารักน่าชังไปสุดๆเลยเรียกได้ว่าสวยได้คุณแม่แน่นอนค่ะและอย่างล่าสุดนี้นะคะคุณแม่เจนนี่ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง Instagram ค่ะเป็นคลิปของลูกสาวขณะนอนคว่ำเล่นกับคุณแม่แถมในคลิปของน้องโนล่ายังอารมณ์ดีมากๆเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักของครอบครัวนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ผ่านทาง Instagram ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันได้ยาวๆเลยค่ะ